ขอขอบพระคุณแก่นำท่านที่ปรึกษาสูงสุดสำหรับทหารกาท่านและผอ.ปรเตอร์เนาะข้าพเจ้าขอย่องย่อน้ำใจเพิ่นเป็นพิเศษพิเศษเนาะการต่อสู้สู้เพื่อปกป้องแผ่นดินอยู่ในคาบของทหารจนถึงเท่าทุกวันนี้ยังอยู่ในคาบของทหารคือเก่าพี่น้องเราจะขอเหียกข้องไปถึงอดีตนายและพลทหารทุกท่านที่เคยรวมซุกรวมทุกกันเมื่อก่อนเพื่อปกป้องแผ่นดินเราน่ะเข้ามารวมกันนะซ้ําเหล่าทหารกาพวกท่านบ่อยากเข้ามานุ่งเครื่องแบบกับพวกเขาก็บ่เป็นหยังครับพระเจ้าเข้าใจแต่เข้ามาสนับสนุนกันส่งยืนกันช่วยส่งเสียช่วยกันพี่น้องเงินคําของนอกกายช่วยกันได้ให้ผู้ที่กล้าให้ผู้ที่หารออกเขาไปได้ออกมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ไปทําละทํางานกอบกู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองพวกท่านอยู่เบื้องหลังก็ได้พวกท่านจะเป็นเสื้อสาดอาณาสายเลือดของทหารมาก่อนหลายคนนายและพลทหารในปัจจุบันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ควรจะลืมบ่ควรจะลืมเบื้องหลังของพวกเฮาหรืออดีตของพวกเฮาว่าพวกเฮาเป็นไผเฮาสมัครใจทุกคนสมัครใจบัดเข้าไปเป็นทหารในเมื่อก่อนบ่ได้ถูกบังคับบ่ได้ถูกอะไรจับอะไรก็แม่นสมัครใจเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวนี้ชาติยังต้องการพวกท่านอยู่ชาติยังต้องการพวกท่านทุกคนบ่ว่าจะทหารอากาศก็ดีทหารบกก็ดีพี่น้องรวมกันทหารอากาศก็ต้องส่งเสริมทหารบกทหารบกก็ต้องส่งเสริมทหารบกทหารบกก็คือไผคือทหารกาเฮานี่แหละเฮาเฮ็ดเพื่อส่วนรวมเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อเฮาคนเดียวเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อกลุ่มก้อนเฮาบ่แม่นถ้าประเทศชาติบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทุกคนก็ได้ครับเหมือนกันพี่น้องอันนี้คือความตั้งใจของทุกคนในสามเหล่าทหารกาที่ออกมารวมตัวกันต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเฮาเคยเป็นนักต่อสู้เฮาเคยต่อสู้กับแก้วแดงมาหลายผ่าหลายปีจนกว่ามีการเจรจายุติสงครามยังบ่แล้วอีกยังได้กลับมาตีกันอีกครั้งนึงอีกหลังจากสัญญาแล้วพี่น้องต้องให้ศึกษาเฮียนฮู้ผู้ที่บ่ฮู้จักต้องค้นคว้าหาข้อมูลความจริงอย่าไปนอนฟังอย่าไปนั่งฟังการค้นควยของพรรคพี่น้องอย่าไปค้นควยอย่าไปฟังการค้นควยของพรรคพี่น้องสบายดีท่านไหมคงสบายดีท่านดร.เปอร์รี่ได้ยินบ่ได้ยินดีโอ้อินเทอร์เน็ตข้าพเจ้าบ่ดีปานใดเด้อขาดติดขาดตอนมื้อนี้เห็นบ่เป็นต้องฟังมันขัดติดขัดตอนขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถ้าว่าฟังขัดติดขัดตอนก็ได้จ้าเดี๋ยวขอเข้าร่วมท่านดร.เปอร์รี่เนาะก็ฟังดร.เปอร์รี่ออกมามื้อนี้ก็มาแถลงการเป็นมื้อวันศุกร์มื้อวันสุดท้ายของท่านดร.เปอร์รี่นะก็ก่อนจะเข้ารายการครับเจ้าจะขอทักทายสบายดีแสดงความเคารพนะครับเพลงนับถือมันยังอ่านบรรดาท่านผู้สำคัญสำคัญคือพระท่านนะพลสุขใจวงสวรรค์และครอบครัวของเพิ่นทุกคนเป็นประธานที่ปรึกษาสูงสุดที่ดีประสานของสามนอตทหารก้าและท่านดร.ปรีสยแสงพร้อมในครอบครัวท่านชัดจ้าพร้อมในครอบครัวแต่ท่านปากยังพอปารารุ่นซีก็ได้ออกแถลงการผ่านไปแบบยังพอท่านประสานที่ปรึกษาทุกท่านแล้วก็ข้าพเจ้าจะขอฝากความพักความแดงนับถือไปทั้งผู้รักผู้ใหญ่คนรบแบบอยู่ทั้งต่างประเทศคือเนี่ยเจ้าไทยเนี่ยเจ้าทอนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีท่านภูเขาไฟแล้วก็มีครอบครัวของพลทหารศิลปะตะมุงทุกคนทุกท่านและครอบครัวของพลทหารนักคนหมู่ท้องโพธิวงศ์สาทุกคนทุกท่านและทหารกล้าของเขาอยู่ทุกหน่วยทุกรัฐทุกเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกานครนอกนักที่ปรึกษาทุกท่านแสดงความเคารพราคาแพงและนับถือและพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาที่เคารพราคาแพงทุกคนอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับเจ้าจะขออนุญาตบัดคําแถลงการ
เอาห่วงกับท่านดร.ปรีมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของท่านที่ออกว่าเป็นม้วนซุปครับเจ้าก็ได้ตั้งอยู่แต่ว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตบ่จักดีบ่ได้เนาะคัดคิดกระต่อนก็ขอโทษขออภัยเนาะเอาละครับพระเจ้าจะขอเข้าแถลงการกับท่านดร.ปรีเข้าเนื้อเรื่องเรื่องมื้อนี้เอาเรื่องเรื่องเลยเนาะบ่เพิ่มบ่ให้เป็นการเสียเวลาเจ้านั่นก็ครับพระเจ้าก็ได้ฟังท่านดร.ปรีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านดร.ปรีเอาออกมาเมื่อวานนี่แหละครับพระเจ้าก็ได้ฟังอยู่แต่ว่าอินเทอร์เน็ตบ่ดีปานใดก็เข้าใจอยู่ก็บ่เข้าใจอยู่มันขัดติดขัดตอนกับท่านดร.ปรีก็ได้เอาหลักฐานขึ้นมาก็คือหนังสือนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขาวแก้มสะอาดในแนวทางในการต่อสู้ของสามเหล่าทหารกล้านั่นแหละพ่อพี่น้องกับเจ้าอยากขอประกาศไปพวกพี่น้องชาวลาวเฮาบ่ว่าลาวเฮาทั่วทุกมุมโลกว่าลูกหลานเราในแนวนอกที่กลับมาจากประเทศไทยนี่ก็แล้วแต่แนวทางของสามทหารกล้านี่เป็นเมื่อการต่อสู้มีหลักฐานและกับเป็นสะพานไปให้พ่อแม่พี่น้องคือท่านดร.ปรีดสะพานที่เข้มแข็งที่สุดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาลูกหลานเฮานั้นไต่ข้ามไปสู่เสรีประชาธิปไตยนั่นพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เข้าใจแม้ทุกๆพรรคการเมืองก็ได้เห็นกันมา40กว่าปีนั่นก็บ่เห็นผลคือท่านดร.ปรีว่านั่นแหละทั่วถามทหารจ้าเฮานี่ยามถึงทางไปตามทางถูกต้องแล้วจะนําเอาพวกสปป.ลาวหรือว่าพวกผลิตการ13 14 11 10ตัวนี้แล้วก็พวกอันน่ะเวียดนามเหนือที่เข้ามาฮุบฮานแดนดินของเฮาที่มาฮุบล้ําดินแดนเฮาอธิปไตยของเฮาเลยเหยียบย่ําทําลายสัญญาและอนุสัญญานั้นเพื่อว่าเป็นการฟื้นฟูสัญญาเจ้าพวกนี้ขึ้นศาลโลกให้ได้นั่นก็ขอโหมไม้กุการโหมไม้โหมมือกับพ่อมีน้องชาวลาวของเฮาเพราะว่า3ทหารจ้านี่ก็ยังบ่มีกําลังเพียงพอเว้ากันตรงนั้นล่ะต้องการเสียงโหวตคะแนนโหวตคือท่านดร.ปรีว่านั่นแหละประธานซ้ําหรือว่าฝ่ายรีพับลิกันนั้นทางรัฐบาลสภาสูงสภาธรรมท่านดร.ปรีเพิ่นก็ได้อธิบายเข้าไปแล้วครับเจ้าจะบ่อธิบายอีกเนาะเพิ่นก็ได้อธิบายชัดเจนแล้วเพิ่นต้องการเสียงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องเสียงประชาชนหรือเสียงโหวตนั่นพ่อพี่น้องได้หลายเท่าไหร่เพิ่นเท่าไหร่ให้นี่เส้นพิ้นเส้นเข้ามาเพื่อซอยทหารกล้าพลังของพ่อแม่พี่น้องพลังมวลชนพลังประชาชนนั่นแหละสําคัญที่สุดเห็นว่าประเทศไทยคือประเทศทางเคียงคือว่าหรือเวเนซุเอลาก็แล้วแต่ฮ่องกงก็แล้วแต่นั่นแหละเป็นตัวอย่างของพ่อแม่พี่น้องเขาลุกขึ้นมาเพื่ออย่างเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อร่วมพลังเพื่อให้โลกฮู้เพื่อกะเอาฟื้นฟูเพื่อไล่เอาพวกพลังการนี้ออกจากอำนาจนั่นคือพลังของประชาชนพลังมวลชนที่สุดสำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องประกอบส่วนกับนักการเมืองนอกประเทศหรือว่าต่างประเทศนี้ก็สู้กันด้วยนโยบายของภายมันด้วยกฎหมายอันนี้ก็อันอีกฝ่ายหนึ่งทางหนึ่งแน่แต่ว่าหน่วยสามทหารกล้านี่เป็นสะพานไปให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเป็นสะพานที่แข็งแกร่งสำคัญที่สุดที่จะไปเข้าไปหาประเทศเฮากอบกู้เสรีประชาธิปไตยเอกราชขึ้นมานั่นแหละพ่อพี่น้องเป็นสะพานเป็นสะพานที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอการก็ไม่หัวมือขอความหวังน้ำพ่อพี่น้องเซ็นพิธีเซ็นเข้ามาและโดเนเซ็นเข้ามาให้มันได้หลายๆให้มันได้เป็นแสนเป็นล้านคือท่านดร.ปรีว่านั่นแหละพ่อพี่น้องให้มันฮู้เรื่องกันไว้ให้พวกนี้ได้ขึ้นศาลกันไว้พ่อพี่น้องนี่แหละที่นโยบายของสามเราทหารกล้าจะยิ่งยัดอยู่ในการฮึ่มพื้นสัญญานี่แหละพ่อพี่น้องเป็นหลักมันสำคัญที่สุดแล้วก็มีหลักฐานพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจในแนวทางของสามทหารกล้านี่อาจจะบ่คือแนวทางของพรรคการเมืองอื่นๆพ่อพี่น้องก็ขอให้เข้าใจในการต่อสู้พ่อแม่นั่นจะขอการหัวไม้หัวมือน้ำพ่อมีน้องชาวลาวลูกหลานเฮาคือท่านดร.ปรีเพิ่นได้แถลงการออกไปนั่นแหละว่าเฮาต้องการอย่างต้องการชายหนุ่มหญิงหนุ่มลูกหลานของเฮาที่ข้ามมาจากประเทศไทยนั่นแหละที่เกิดมาใหม่ๆรู้นั่นแหละคือกําลังของชาตินั่นแหละคือพลังของชาติในอนาคตข้างหน้าที่จะไปปกครองไปบริหารประเทศมันบ่แม่นพวกข้าพเจ้าบ่แม่นสามทหารกล้าพวกข้าพเจ้านี่มันใกล้จะหมดอายุแล้วเมนบทท่านดร.ปรีพอเพียงแต่เป็นสะพานไปให้ลูกหลานให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไต่เข้าไปสู่ประเทศให้ไปบริหารประเทศในอนาคตข้างหน้านั้นและเมนพ่อแม่พี่น้องให้ขอให้เข้าใจและลูกหลานของเขาที่ข้ามมาจากประเทศไทยนั่นก็ขอให้รักกันแค้นกันและกับข้าพเจ้าแบบนี้ข่าวว่ามีหลายพรรค2 3พรรคที่อยู่ในประเทศลาวนั่นก็เตรียมก่อตั้งกันขึ้นแล้วก็ขอให้ก็ตั้งกันขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นข้ามีโอกาสนั่นก็ซอยทหารกล้านั่นเป็นพลังอันสำคัญที่สุดสร้างสถานการณ์ของพ่อพี่น้องให้มีความหมายที่สุดและฉันได้ยินว่าท่านดร.ปรีเกี่ยวกับว่า
ท่านประเทศต่างเที่ยวขึ้นว่าลาวเฮางูลาวเฮางูข้าพเจ้าจะขอเพิ่มเติมจักนิดแค่น้อยเพื่อให้พวกพี่น้องลูกหลานน้องเข้าใจเนาะเป็นอย่างเขาเข้าว่าเราเฮาเราเราข่าวพระเจ้าได้ยินมาหลายปีแล้วนี่สิบสองปีเลยแล้วก็ได้ยินนักข่าวนักข่าวตอนนี้แหละระวังสองสามปีหลังเป็นอย่างเขาคอยว่าในนั้นให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเมื่อเขาว่าเฮาเราเขาจึงมีจิตใจว่าเอามันจะเป็นงูคือความเขาวายตัวนี้ลุกขึ้นปีนขึ้นสู้ให้มีพลังให้เขาบอกว่าเราเฮาได้การที่ว่าเขาว่าเฮาได้ข่าวข่าวพระเจ้าอยากขออธิบายอีกน้อยหนึ่งว่าแม่นเขาดูถูกพ่อพี่น้องเขาอยากว่าไอ้เฮาเนี่ยมีกำลังใจอยากให้เฮาตื่นขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้คือเขานั่นคือนักศึกษาไทยนั่นนั่นแหละพ่อพี่น้องเขาอยากให้เฮามีใจเขาทักสิว่าแล้วเขาเหลือใจเขาอยากจะซอยเขาเต็มที่แต่เขายื่นมือเขาไปซอยบ่ได้มันผิดกฎหมายระวังประเทศแม่งบอกให้ดร.เปอร์รี่เพราะฉะนั้นเขาจึงสุกยุ่งความคิดของเขาว่าเขางูนั่นแหละพ่อพี่น้องเขาเหลือใจต่างเขาอันนี้ก็เป็นการดีเมื่อมีผัวเขาโง่แล้วเขาจะมีจิตมีใจลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกันร่วมพลังกันทรายที่เส้นขม่าให้มันได้หลายแล้วก็โดนที่เส้นขม่าหลายเอาพวกนี้ขึ้นศาลให้ชาวโลกเขาหู้ให้ประเทศไทยหู้ให้เอเชียได้หู้ว่าเออเราเขาบอกโง่เว้ยเขาสลาดเว้ยเขาเฮ็ดเท่เว้ยทั้งจริงเว้ยเห็นว่าเขาลุกขึ้นต่อต้านเว้ยนี่เขาจึงเขามีบทบาทขึ้นต่อสู้หลังจากนั้นเขาจึงว่าได้ว่าเออข้าพวกข้าพเจ้านี่เมียนโง่คือทานวาบอนี่แหละพ่อพี่น้องคือคำตอบในอนาคตข้างหน้าให้เข้าใจในการต่อสู้ฟื้นฟูเอาเอกราชข้างนี้เป็นข้างที่สำคัญที่สุดพ่อพี่น้องขอฝากขอหวังไว้พ่อพี่น้องใส่นุ่มนิ่งนุ่มเลยแหละเป็นกำลังใจเป็นกำลังแข็งกระดูกสันหลังของประเทศชาติในอนาคตข้างหน้านั่นพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วหัวไม่หัวมือกันต่อสู้การจะต่อสู้เอาเสรีเอกราชประชาธิปไตยนี่มันโมเมนต์ของง่ายเห็นบ่เขาประท้วงกันอยู่ฮ่องกงนั่นกับที่คนเสียหายอยู่วินิซูล่าเห็นจากนี้หลายประเทศไทยนั่นเขาก็มีขึ้นกันจะบอมาได้ไงทุกสิ่งทุกอย่างจะมาบอได้ไงnothing free เป็นบทแทนดร.โฟลี่มันต้องมีออกเงินเทเฮงทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาฟรีๆนี่มันบ่มีบ่ง่ายเพราะฉะนั้นมันจะได้แลกกันมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าบ่เสียหายหรือเสียเลยนี่มันบ่มีเป็นไปบ่ได้พ่อพี่น้องก็ขอให้เข้าใจเพราะท่านให้เขาร่วมพลังกันให้ได้ที่สุดพ่อพี่น้องเขาจะพ้นออกจากข้อมูลที่เขาเล่าเลยแหละพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจคำว่านี้อันข้อมูลนี้เมื่อเขาต่อสู้ต่อต้านและฟื้นฟูเอกราชได้นั่นเขาเป็นลาวแล้วลาวผูกคอแล้วเขามีเอกราชแล้วเมื่อนั้นล่ะเขาจะหายออกจากข้อมูลหายออกจากคนดูถูกแล้วเขาเกิดนิสักศีของคนเป็นลาวศักดิ์ศรีของคนเป็นเอกราชของประเทศเขาอีกขั้นหนึ่งพ่อพี่น้องขอขอบใจท่านดร.พลีหลายๆเอาบ๊ายบายขอแก้ทั้งท่านในคงขอแก้ทั้งหลายอันนี้เป็นวิธีการที่เฮ็ดให้คนลาวเขาพอมีใจลุกขึ้นสู้ก็แม่นครูท่านไม่คงบอกถูกต้องข้าพเจ้าเองในส่วนตัวอยากเคียกข้องให้แห่งงานลาวอยู่ในประเทศที่2ที่3ให้หันหน้าหันตามารวมกับ3เหล่าทหารกับรวมวิธีใดพี่น้องข้าพเจ้าจะขอให้อยู่ในคะแนนที่3ทุกๆคนลาวที่ออกมาทำงานอยู่ต่างประเทศถ้าพวกท่านอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีการบริหารจากคนลาวด้วยกันและผู้ที่มีความยุติธรรมที่สุดต่อพี่น้องลาวของคนเฮานั้นพวกท่านต้องเข้าร่วมกับ3เหล่าทหารกล้าบ่จำเป็นจะต้องออกหน้าออกตาพวกท่านสามารถร่วมตัวกัน30คนต่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้มี30คนมีผู้นำ 2-3 คนที่พวกท่านเชื่อถือและส่งผู้นำของพวกท่านนั่นล่ะติดต่อเข้ามาหาสามเหล่าทหารกะแต่ละกลุ่มให้มี30คนและบ่จำเป็นจะต้องออกมาเปิดเผยบ่ต้องออกมาเฮ็ดได้ทั้งสิ้นอยู่ในท้องถนนนั่นพวกท่านก็อยู่ธรรมศาสตร์คือพวกท่านอยู่ทุกวันหาทำล่ะทำงานกินทุกวันแต่มีสื่ออยู่ในองค์การของกลุ่มของพวกท่านใน30คนต่อกลุ่มทั่วประเทศแต่ละประเทศอยู่ในประเทศถ้าเฮ็ดได้ก็แฮงดีพี่น้องให้จับกันเป็นกลุ่มหนึ่ง30คนแล้วมีการรายงานสื่อของผู้นำพาของกลุ่มมาให้พวกเขาเพราะพวกเขาต้องการจะให้พิธีชนสุดนี้
เฮาบ่ได้ร่วมกลุ่มเพื่อไปสร้างความมุ่นแห้งใดๆทั้งสิ้นบ่ได้สร้างความอันน่ะหุ่นแห้งในประเทศเราทั้งสิ้นเลยเฮาร่วมกลุ่มเพื่อจะอันน่ะเซ็นพิติชั่นครั้งนี้พี่น้องปีนี้หรือปีหน้าการฟ้องร้องต้องเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องต้องเกิดขึ้นแน่นอนจากในหน่วยงานของ3เหล่าทหารกะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นเฮาต้องมาทำความเข้าใจกับคนเราทั้งศาสตร์ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อไผเฮาเฮ็ดไปยังเฮาจึงเฮ็ดก็เฮ็ดเพื่อพวกท่านเป็นแห่งงานอยู่ต่างประเทศขอวีซ่าขอบัตรออกมาทำงานอยู่ต่างประเทศขอพาสปอร์ตออกมาทำงานอยู่ต่างประเทศยังบ่แล้วอีกพวกท่านนั่นได้เสียเงินให้คณะบ้านคณะเมืองคณะแขวงอีกก่อนจะออกมาได้แล้วก็มีของอันนั้นสดจำอีกคอเลสเตอรอลคือว่าการของจำเพื่อว่าจะนี้เลยบ่ได้เพราะมีของค้ำประกันอยู่ของค้ำประกันเนาะมีของค้ำประกันอยู่ที่บ้านมาทำงานอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เสียเงินสวยแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ต้องได้เสียค่าได้น่ะจังอยู่ได้แล้วยังบ่แล้วอีกเวลาผู้ท่านกลับบ้านนี่ผู้ท่านก็ต้องได้เสียเงินเพิ่มอีกเพื่อจะผ่านด่านเข้าไปในประเทศตัวเองนั่นแหละคือการขูดฮีดพี่น้องการขูดฮีดคมเหงคนเล่าด้วยกันและคัดถาพวกท่านเขามาร่วมในซ้ำเราทหารการนี่พวกท่านบ่ได้เสียแม้แต่ดอนหนึ่งถ้าพวกท่านอยากช่วยพวกเขาก็สาธุขอให้เป็นบุญของพวกท่านพวกท่านทำบุญพวกท่านได้รับบุญไปแต่ถ้าพวกท่านบ่อยากจ่ายค่าเขามาเป็นสมาชิกของ3เหล่าทหารก็บ่เป็นหยังร่วมกันเป็นกลุ่มละ30คนเมื่อพิจิตรเฮาออกมาหรือว่าเมื่อเฮามีการฟ้องร้องขึ้นศาลเฮาจะมีสมาชิกที่อยู่ซีอานาสนับสนุนมีมากมายมีหลายหมื่นหลายแสนคนตอนนั้นเฮาชนะแน่นอนพี่น้องเฮาชนะแน่นอนโอเคอยากใครคนเล่าทุกคนเขียวเฮ็ดเขียวทำบ่ท่านเผ่าอยากใครออกมาประท้วงหาคน6คน10คน20คน30คนดอกพี่น้องมันเป็นการยื่นตัวเป็นเป้าให้เขาเจ้าซื่อให้เขาเจ้าดับศูนย์ให้เขาเจ้าเห็นเครือข่ายของการต่อสู้ถ้าอยากจะสู้แท้ๆนะคือในวิธีการของ3เหล่าทหารกานี่แหละร่วมกันเป็นกลุ่มละ30 30 30 30 30ทั่วโลกข้าพเจ้ามั่นใจว่าพวกท่านเฮ็ดได้เพราะแต่ละคนจะต้องมีพี่มีน้องมีหมู่มีครูใน30คนนี่ง่ายนักเดียวง่ายกว่าการปอกกล้วยกินคือกันพี่น้องร่วมตัวกันแล้วอีกบ่นานเมื่อพิติชั่นออกมามันจะเข้าหาแชร์เข้าไปใน Facebook ของพวกท่านตอนนั้นพวกท่านก็พากันคลิกไปก็แล้วเห็นบ่พี่น้องมันก็ยากก็คือง่ายก็คือยากแต่สำคัญสุดนั่นต้องให้มีอีเมลทุกคนพี่น้องสิทธิ์สอนกันเด้อสิทธิ์สอนกันไว้ให้มีอีเมลนี่ง่ายน้อยเดียวพี่น้องง่ายที่สุดตั้งอีเมลนี่บ่ได้ยากจักหน่อยได้ตั้งอีเมลนี่นะเขียนใส่ภาษาอังกฤษบ่เขียนใส่จอนบ่หรือว่ามะขามบ่มะคุ้งบ่@ yahoo บักแต้งบอก @ yahoo.com หมดพี่น้องสั้นๆง่ายๆขอให้มีไว้เรื่องอีเมลนี่นะเพราะว่าอีเมลน่ะมันเป็นรายสื่อที่ว่าทางศาลเขาทางสากลเขาหรือว่าทางอนาชาประสาทเขาจะต้องให้มีพี่น้องเขาต้องให้มีได้ถ้าบ่มีเขาก็ว่ามันบ่แม่นของจริงเป็นของปลอม ขอโทษกันนะอยากให้พี่น้องเฮาเข้าใจการเหตุการเมืองมันต้องเฮ็ดไปตามหลักการของเพิ่นถ้าเฮาบ่เฮ็ดตามหลักการของเพิ่นมันก็เขาก็บ่นับอันนี้เฮาบอกกันเมียนถ้าหากว่ามันจำเป็นแท้ๆพี่น้องถ้าเฮาหาทนายความบ่ได้เฮาก็ต้องฟ้องเอง3เหล่าทหารกล้าจะฟ้องเองถ้าหาทนายความบ่ได้ให้ถึงขั้นนั้นแหละในปี2020นี้เฮาต้องหาหนทางให้ได้แต่ข้าถ้าเฮาฟ้องเองเฮาต้องมีสมาชิกเฮาต้องมีซัพพอร์ตซัพพอร์เตอร์
มีสมาชิกหลายหมื่นหลายแสนคนถ้าเฮาฟ้องเองข้าพเจ้าเฮ็ดได้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าเฮ็ดได้ขอเพียงแต่ให้มีรายชื่อของสมาชิกของ3เหล่าทหารกาคือลาว United for Democracy and Independence of Laos เฮามีไลเซนส์ถูกต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาเฮาเฮ็ดได้พี่น้องบ่ให้กลัวบ่ให้เก่งทั้งใดทั้งสิ้นการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกของ3เหล่าทหารกาส่งรายชื่อของพวกท่านเข้ามามาหาพวกเขาแน่นอนครับกับรับประกันความปลอดภัยบ่ต้องย่านกลัวคือครับจะออกไปล่ะผู้เก็บกับบัญชีข้าพเจ้าคนเดียวใน3เหล่าทหารกาเฮาปัจจุบันนี้มีตาสมาชิก100กว่าคนนี่กะบ่ได้ฮับไหลไปใส่ข้าพเจ้าเก็บกับคนเดียวบ่มีใครเห็นบัญชีนําข้าพเจ้าอันนี้คือความค้ำประกันบ่ให้ทุกอย่างมันหัวไหลไปให้ถึงมือศัตรูเสื้อมันโลดกันนําพาของ3เหล่าทหารกานี่ไปยังซ้ําเราทหารกาเฮาจึงแข็งแรงไปยังซ้ําเราทหารกาเฮาจึงอยู่ได้ทุกวันนี้ย้อนความเชื่อมั่นนํากันเรื่องการเชื่อถือนํากันพี่น้องถ้าเฮาเชื่อมั่นในหลักการถ้าเฮาเชื่อมั่นในหลักการผู้นําแล้วทุกอย่างมันก็ต้องคอยเป็นคอยไปคอยดีขึ้นทุกวั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 นสําคัญสุดก็คือความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ต่อสมาชิกเฮาเฮ็ดยังออกไปเฮาควรจะเข้าใจไว้ก่อนเขาทำยังออกไปเขาควรจะคิดไว้ก่อนสิ่งใดที่ว่ามันจะบ่ถูกต้องมันเข้ากับบ่เฮ็ดทำกับบ่ทำนี่คือสิ่งที่ดีอยู่ในหน่วยงานของ3เหล่าทหารกะของพวกเขาฉะนั้นถ้าพี่น้องจะใครมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศเราพี่น้องต้องเฮ็ดตามข้าพเจ้าแนะนำอย่าไปเล่าถ่าแต่พวกเขาใน3เหล่าทหารกะคณะบริหารต้องมีแสดงการช่วยเหลือหรือว่ารับผิดชอบคือสมาชิกอุ้มสู้และสมาชิกทั่วไปบ่ต้องคิดหลายพี่น้องบ่ต้องย่านกลัวสิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดศาสตร์ของพวกเขาน่ะถ้าเฮามีแต่ความย่านความกลัวน่ะศาสตร์เฮาจะสูญเสียไปเฮาจะเอาขึ้นมาบ่ได้พี่น้องเอาขึ้นมาบ่ได้พวกท่านคัดบ่เข้าใจก็ให้เขาไปค้นคั่วเบิ่งว่าประเทศอะไรที่เขาเสียแผ่นดินไปแล้วเขาเอาขึ้นมาได้บ่เขาเอาขึ้นมาบ่ได้ลาวของพวกเขานี่น่ะถ้าบ่มีคนต่างชาตินี่น่ะปกป้องไว้นี่ลาวเฮาบ่มีได้พี่น้องบ่มีลาวจะมีลาวได้นี่ก็แม่นฝรั่งปั้นให้ฝรั่งแยกให้ฝรั่งออกไปแล้วก็อเมริกาเขามาปกป้องลาวน่ะให้เหลือไว้เท่าทุกวันนี้ดิอเมริกาออกไปแล้วเวียดนามมายึดครองเอาเสียสวยให้เวียดนามจนประเทศเขาหังจนประเทศเขามีฮานอยเดียวนี่ดังไปทั่วโลกฮานอยตะกี้กินเข่ากับขี่ม้าขออนุญาตกินเข่ากับขี่วัวขี่ควายกินเข่ากับขี่ฝุ่นขี่ดินในเมื่อก่อนเดียวนี่ฮานอยมันเจริญเกือบจะเท่าเทียบกับประเทศที่เขาเจริญมา20-30ปีละก็ย้อนว่าเขาคุ้นหังคุ้นมีเขาเอามาจะใส่ทรัพย์สินพยากรเอามาจากประเทศเราเบิดเขาค้นเอาไปเบิดใหม่ตอกทรัพยากรดินดอนตอนหยาใต้ดินเขาก็เอาไปนาดินเขาเอาไปจนเบิดพี่น้องอันนี้แหละการยึดครองประเทศเราในระยะนี้เขาเอาแต่ทรัพย์สินพยากรต่อไปเขาจะเอาเบิดประเทศเราเป็นของเขาขึ้นเป็นประเทศของเขาเขาจังมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และคันว่าลูกหลานน้องนุ่งหรือว่าป้าลุงทุกคนอยู่ข้างนอกยังบ่เห็นขอนี่คิดบ่เห็นขอนี่ก็ให้คิดซะทําซะเข้ามาร่วมกันซะกับสําหรับทหารกะร่วมกลุ่มกันพี่น้องร่วมกลุ่มกันแต่ละกลุ่มร่วมกลุ่มกันและเสนอสื่อเข้ามาในสําหรับทหารกะค้ําประกันความปลอดภัยของพวกท่านจะบ่มีวันตกเขียดเสียหายได้เนาะอ่ะได้ครับขึ้นมาเลยครับเจ้าเองกะขอจบไว้สำนี้ขอฝากความหวังในมื้อนี้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวผู้ที่ติดตามชมรายการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเฮ็ดแท้ข้าพเจ้าทำจริงพร้อมด้วยในซ้ำเราทหารกานี่ที่ว่าให้การสนับสนุนในการทำงานของข้าพเจ้าเพื่อให้เฮาได้เดินไปได้ดีแต่ข้าพเจ้าลืมไปขอโทษเฮายังต้องการนุ่มน้อยลูกหลานของสามเหล่าทหารกะถ้ามีผู้ใดก็ขอให้เอาสมัครเข้ามาช่วยข้าพเจ้า
หรืออาจจะเป็นผู้นำพาและขั้นต่อไปก็เป็นได้ให้นำเข้ามาพี่น้องทาลูกหลานผู้ใดหักสอบทำอยากจะเฮ็ดเพื่อศาสตร์ปันเมืองนี่ปากได้เขียนเป็นเข้ามาร่วมกับในวงในของซ้ำเหล่าทหารกามาช่วยข้าพเจ้าเนาะขอบอกขอบใจในคำขึ้นมาเนี่ยพบกับข้าพเจ้าอีกในอาทิตย์หน้าในแรงวันพฤหัสแรงวันศุกร์ส่งวันจันทร์วันขั้นและวันพุธนั่นเป็นรายการของท่านทำแทงท่านผู้หมวกและท่านแม่โค้งศิษย์สถานะเนาะขอบอกขอบใจพบกันใหม่เท่าไหร่ในขณะขอบใจ